ลูกไม่มีค่ะไม่มียันเลยใช่ไหมเสียงดังฟังชัดยันเลยใช่ไหมคะใช่อันนี้ลูกก็ความเห็นตรงกันความเห็นตรงกันค่ะคืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยป่านกับวุฒิอ่ะตอนนี้เรามีความสุขแล้วก็สนุกกับการท่องเที่ยวการได้ทำอะไรหลายอย่างด้วยกันมากกว่าแล้วก็พอมองหน้ากันเราก็รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ดีจังเลยทำงานแล้วก็ได้กินอะไรอย่างที่อยากกินได้ไปนอนต่างจังหวัดอย่างที่อยากนอนก็เลยรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันแฮปปี้มากๆแต่เวลาเห็นเด็กก็ไม่อยากมีเป็นของตัวเองบ้างหรอหนูเล่นกับทุกคนหนูเล่นกับลูกทุกคนในสตอรี่หนูเล่นกับเด็กทุกวันคือพยายามเล่นกับหลานเล่นกับลูกเพื่อนทุกวันแล้วก็เป็นคนรักเด็กมากแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาน้องงอแงก็ปล่อยให้พ่อแม่ไปดูแลไปถึงเวลาน่ารักเราก็เอามาเล่นแล้วเอามาป้อนข้าวพาไปซื้อของคือแบบป่านไปเจออันนึงมาเขาบอกว่าอยากเป็นคุณป้าที่อยู่บ้านแล้วมีเงินเยอะๆแล้วหลานมาหาที่บ้านแล้วก็ไปซื้อเลยลูกไปกินเลยลูกทำอะไรเดี๋ยวป้าพาไปแล้วป่านอยากเป็นแบบนั้นทำไมเรารักเด็กแต่เราไม่อยากมีเด็กก็ไม่รู้อ่ะคือไม่อยากมีเป็นของตัวเองคือป่านรู้สึกว่าสมัยเนี้ยการเลี้ยงลูกมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากแล้วการป่านไม่มั่นใจเลยว่าป่านจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้หรือเปล่าถูกมั้ยคะด้วยความที่เนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นคนอย่างเงี้ยดังนั้นป่านรู้สึกว่าป่านสอนลูกคนอื่นได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดน้องงอแงก็ให้พ่อแม่เขาไปดูแลอันนี้สบายใจกว่าแล้วแต่เรียนรู้เรามีแผนแบบสเต็ปการคลอดว่าฝากคงฝากไข่อะไรไว้ไหมคะไม่มีเลยค่ะคือไม่คิดว่าเปลี่ยนแหละเพราะว่าปีนี้ป่าน33ปีเต็มถ้าสมมุติป่านฝากไข่แล้วป่านตัดสินใจว่าป่านจะมีตอน37ป่านก็คิดว่ามันน่าจะเหนื่อยเยอะเหมือนกันถ้ามีลูกตอน37นะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่คิดเลยค่ะ37หนูก็ไม่ไหวแล้วนะหมายถึงว่าต้องมานั่งแบบอุ้มน้องไปส่งโรงเรียนอะไรเงี้ย37หนูก็อยากแบบตื่นมารดน้ำต้นไม้ไม่ได้อยากตื่นมาแบบโชว์ตรงนี้ป่านมีภาพในหัวอันนึงเล่าไหนมีภาพในหัวหมดเลยใช่หนูคิดไว้หมดแล้วว่าชีวิตหนูจะต้องเป็นแบบไหนแต่ไม่มีภาพลูกไม่มีภาพลูกเลยไม่มีภาพตัวเองแบบว่าตื่นมาแบบว่าไปต้มบรอกโคลี่อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราโรงเรียนดีเอทีลขนาดนั้นพ่อคุณแม่โอเคหรอโอเคคือตอนแรกอะป่านไม่รู้ว่าเขาโอเคหรือเปล่าแต่ว่าเขาไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนถามว่าเฮ้ยทำไมลูกเองไม่มีแฟนทำไมลูกเองไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหลานสักทีนึงแล้วพ่อก็หันมาบอกป่านว่ามันคงไม่มีแล้วแหละเพราะปีนี้มันก็แก่มากแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเคเขาทำใจแล้วไอ้ป่านมันแก่แล้วนะมัน33แล้วนะมันคงไม่มีแล้วแหละก็เลยแบบโอเคเราไม่ต้องบอกเขาแล้วแหละเขารู้ทางอ้อมแก่ป่านสักสามอะหมายถึงว่าคนน่าจะแก่เพราะว่าตอนเขามีป่านเขามีแบบ25อะไรอย่างเงี้ยป่านขออนุญาตอัปเดตเรื่องคดีหน่อยค่ะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ศาลชั้นต้นตัดสินมาแล้วว่าป่านชนะคดีค่ะแต่ว่านะตอนนี้ค่ะก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการอุทธรณ์ก็คือฝั่งนู้นเขาอุทธรณ์ใช่ก็ไปต่อค่ะอุทธรณ์ก็ไปต่อมีนัดเมื่อไหร่คะอะไรยังค่ะตอนนี้ปัดรอสำนวนทั้งหมดส่งมาที่บ้านก่อนแล้วก็ดูว่าเขาอุทธรณ์อะไรยังไงแล้วก็ถึงจะแบบอยู่ในโปรเซสต่อไปสบายใจใช่ไหมก็ชั้นแรกเราก็ชนะแล้วสบายใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกด้วยความที่คดีของป่านอ่ะมันใช้เวลาค่อนข้างนานด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะพอทุกอย่างตัดสินออกมาเราก็รู้สึกว่าเราโล่งแต่ตอนแรกป่านค่อนข้างมีความมั่นใจอยู่แล้วนะคะพอออกมาอย่างนี้ปุ๊บป่านก็สบายใจทำธุรกิจได้เต็มที่มากขึ้นธุรกิจก็โอเคขึ้นโอเคโอเคก็เต็มตัวเลยค่ะตอนนี้คือแบบฝันก็แบบคุยธุรกิจทำดำน้ำอย่างสบายใจในขั้นตอนต่อไปคือมันจะยืดกี่ปีหรือยังไงครับยืดได้ค่ะหนูยังไหวหนูว่างมากดำน้ำตลอดเวลาแล้วหนูก็รักการดำน้ำมากแล้วก็ได้ใช่ไปศาลได้แล้วหนูก็เชื่อมั่นในความยุติธรรมหลายๆอย่างอยู่แล้วคือด้วยความที่หลักฐานของปันค่อนข้างชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วปันรู้สึกว่าเคสเนี้ยปันอยากให้เป็นเคสสตัดดี้จริงๆต่อให้ปันเสียเวลาเยอะแค่ไหนปันก็ทำต่อให้ป่านจะต้องทุ่มเทกับมันมากแค่ไหนในการเตรียมเอกสารป่านก็ยินดีที่จะทำเพื่อที่จะแบบพิสูจน์อยากจะให้มันจบภายในกี่ปีป่านได้ตั้งไว้ไหมไม่ได้ตั้งเลยค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็คงแบบอีกไม่น่าเกินปี2ปีนี้ค่ะมีกี่ปีแล้วป่าน3แล้ว ใช่ก็แก่ไปด้วยกันค่ะกับคดีใหญ่มันเกิน5เลยเนาะป่านเลยใช่ค่ะแก่ไปด้วยกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะ